สวัสดีครับพวกเรา Tattoo Color นะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้ก็มาส่ง MV ครับเป็น MV ตัวใหม่นะครับก็คือหลังจากที่เราปล่อยซิงเกิลไปแล้ว2เพลงนะครับชื่อเพลงว่าอะไรครับเพลงนี้เอารักจากหัวใจอันนั้นปล่อยไปแล้วครับแล้วเป็นเพลงที่2นะครับอันนี้คือเพลงที่3ชื่อว่าเพลงว่ายอมแล้วครับยอมแล้วฉันยอมให้เธอทุกอย่างรอไปไม่มีแล้วฉันยอมให้เธอหมดใจเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างสนุกเป็นเพลงที่พวกเราหมายใจว่าจะเป็นเพลงพังเราคิดกันไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพังครับพังป๊อปครับครับผมไม่พังพลาดนะไม่พังพลาดนะไม่พังพลาดบางคนที่เขาเป็นคนที่เป็นพังจริงเขาอาจจะว่าพังพลาดก็ได้แต่เราพังบ้านหรออะไรเงี้ยพังป๊อปนะครับก็คือเราก็ทำเพลงแบบให้ทุกคนเลิศนี่แหละแต่ใส่ความเป็นพังเข้าไปให้มันสนุกขึ้นแล้วก็เนื้อหาของมันก็พูดเกี่ยวกับการยอมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคู่รักก็คือเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นผู้ชายกับผู้หญิงรักกันเวลาทะเลาะกันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าใครถูกใครผิดก็ตามผู้ชายต้องยอมผู้หญิงเสมอในชีวิตจริงนะเนี่ยก็เขียนมาจากชีวิตคุณเนี่ยครับก็คือผมว่าผู้ชายหลายคนเป็นครับเวลาเรามีเรื่องเกิดเรื่องขึ้นครับอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วมันจะถูกก็ตามมันก็ต้องยอมมันอยู่ดีต้องยอมมันมันไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องสมานฉันท์นะฮะครับก็ต้องยอมกันไปนะครับเพราะว่าจะได้ชีวิตคู่ได้ดำเนินต่อไปไม่ผิดอ่ะอย่างนั้นถ้าต้องยอมอ่ะก็มาส่ง MV ครับไม่ต้องระบายความในใจขนาดนั้นนะฮะความพิเศษของ MV ตัวนี้คือเราถ่ายทำกันเองครับเล่นกันเองครับตัดต่อเองด้วยใช่ไหมครับครับเราถ่ายที่ประเทศอังกฤษนะครับอย่าให้ตรงอธิบายว่าเพลงนี้เป็นไงบ้างในตัว MV ภาค MV เราก็เป็นกองถ่ายเป็นการถ่าย MV แบบกองโจรนะครับแล้วก็วิ่งเพราะขโมยของเหรอใช่มีตำรวจด้วยแต่ช็อตนั้นไม่ได้ถ่ายมีตำรวจด้วยแต่ช็อตนั้นไม่ได้ถ่ายแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยครับไปตามสถานที่ต่างๆที่เราคิดว่ามันสวยซึ่งมันอาจจะมีสวยกว่านั้นแต่ว่าเราไม่รู้นะครับเราไม่ใช่คนอังกฤษเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถ่ายที่ไหนนะครับเวลาเราก็มีจำกัดแล้วก็ถ่ายมาเต็มที่แล้วครับเราพยายามเต็มที่ครับแต่บอกว่าสนุกมากครับมันสนุกมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเส้นเรื่องนะครับก็คือเราพูดถึงคำว่ายอมแล้วจำเมื่อยไหมแขนน่ะก็คือยอมแล้วก็คือเรามีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นพระเอก MV ของเราวันนี้เรานัดเข้ามาด้วยว่าเขาติดธุระสำคัญมากก็เลยมาไม่ได้คือเขาชื่อว่าพี่รักเขาเป็นทีมงานเทคนิคเชียนของวงTattoo Colorครับก็มีการติดตามไปด้วยไปเล่นที่อังกฤษก็เลยถือว่าไปเล่นที่นู่นก็เลยทำงานไปด้วยถ่าย MV ไปด้วยเลยเขาก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกตัวเล็กๆหน้ากวนๆกวนมากสักเต็มตัวสักลายไทยทั้งตัวแล้วก็เลยจับเขาใส่จงกระเบนสีแดงแล้วก็ทำกิจกรรมประหลาดๆที่ประเทศอังกฤษทำอะไรบ้างครับคุณตรงครับก็มีเหตุการณ์ต่างๆนะครับกวนๆที่เขาจะคอยตามกวนพวกเราTattoo Colorทั้งหมดไม่ก็Tattoo Colorทำอะไรเขาก็จะไปรังควานตลอดและสุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมเขาทำอะไรก็ช่างแต่เขาจะชนะเราเหมือนเขาจะแบบขัดขวางให้เราไม่มีความสุขสุดท้ายเราก็ต้องยอมเขาอยู่ดีหลักโดยการเรายอมโดยการแห่เขาแบกเขาขึ้นไหลแล้วก็แห่เลยอุ้ยโทษครับแห่ซะเลยก็เลยแห่ซะเลยก็คือเทิดทูนมันไปเลยกลางเมืองลอนดอนใช่ฝรั่งยืนดูงงกันหมดใช่ว่าทำอะไรกันไอเด็กเอเชียนั่งพวกนี้มาทำอะไรแถวนี้ประมาณนี้ก็สนุกดีนะก็เป็นการไปอังกฤษที่คุ้มค่าคือไปเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ได้งานกลับมาด้วยครับคุณตัวเป็นคนตัดวีเอ็มนี้เองใช่ไหมครับเป็นไงไหมครับตัดต่อยากไหมครับตัดต่อค่อนข้างยากเพราะฟุตเราน้อยฟุตเราน้อยแปลว่าฟุตเราน้อยอธิบายที่ว่าคำว่าฟุตน้อยนี่เกิดจากอะไรครับฟุตน้อยมันก็เกิดจากการจริงๆต้องเริ่มถ่ายตั้งแต่7-8 โมงครับก็ตื่นกันสักเที่ยงก็เริ่มถ่าย8 โมงครับ5 โมงเย็นไม่มีแสงไม่มีแสงแล้วก็มีฟุตแค่นั้นแหละใช่พอถ่ายกลางคืนก็ถ่ายไม่ได้แสงไม่พอกล้องคุณภาพต่ำถ่ายกลางคืนแล้วไม่เวิร์กวันต่อมาไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกวันต่อมาไม่อยู่ด้วยกันอีกแล้ววันถัดไปก็มีเวลาถ่ายเหมือนกันนะถ่ายได้นิดยิงก็ต้องขึ้นเครื่องกลับแล้วครับผมครับก็เป็นการที่มีฟุตเทจที่น้อยมากก็คือ MV ตัวนี้คือฟุตทุกหยดที่มีอยู่ใช้ประโยชน์มากที่สุดดีนะเพลงนี้มันสั้นถ้าเกิดเป็น3 นาทีกว่านี่เรียบร้อยเลยนะไม่ได้เกิดเลยนะ MV ตัวนี้ไม่มีทางพอแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันออกมาดีครับออกมาดีด้วยความตั้งใจก็คือเราก็ตั้งใจถ่ายนอกจากผมจะเป็นคนตัดแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดคนแรกคนตัดคนแรกคือชื่อพี่แหน่ครับโอ้โหคนสำคัญครับพี่แหน่คนนี้เป็นภรรยาของคุณลุงโรดคุณลุงโรดนี่คือเจ้าของค่ายเราครับคือคนนี้ใหญ่กว่าคุณลุงโรดอีกใหญ่ที่สุดในค่ายแล้วตัดต่อ MV ดับแรกให้เราใช่ครับโอ้โหมันยังไงตอนไปแก้ของเขานี่แบบพี่ผมขออนุญาตแก้ได้ไหมครับแต่พี่แหน่ใจดีพี่แหน่ใจดีพี่แหน่ช่วยได้เยอะใจดีกว่าพี่ลุงป่ะ
ก็พอๆกันครับโอเคจะดีเหมือนกันตอบดีน่ารักครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับสำหรับ MV เพลงยอมแล้วนะครับวันนี้ขอโทษด้วยที่ดีไม่ได้มาติดธุระเหมือนกันเหมือนกับพี่รักเลยที่จริงจะมา5คนเนี่ยเหลือ3ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่บอกเราก็ถ่ายทั้งวันเองตัดต่อกันเองเพลงนี้แล้วก็มอบให้กับผู้ชายทุกคนนะครับที่ประสบชะตากรรมที่เลี่ยงไม่ได้นะครับเราก็ต้องยอมนะครับนี่คือในห้องนี้คือผู้หญิงเต็มเลยนะใช่ครับเราประกาศให้โลกรู้ไปเลยจริงมันไม่มีความเท่าเทียมกันหรอครับยอมแล้วครับ MV ตัวใหม่นะครับฟังดูร้องทำไมสิทธิสตรีพอแล้วครับทุกวันนี้ก็เหนือกว่าเราอยู่แล้วโอเคครับไปดูกันได้ครับบ๊ายบายI'm a